วัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับ Killing Saga กันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาอยู่กันในด่านที่30นะครับแล้วหลังจากด่านที่30เนี่ยมันจะมีช่วงที่เราต้องลุยหอคอยครับซึ่งในหอคอยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่ๆครับเพราะว่าของที่เกิดในหอคอยเป็นของแบบสุ่มแรนดอมนะครับเราจะต้องวนเวียนอยู่ในหอคอยสักพักนึงนะครับเพื่อที่จะเอาของแรมาเพื่อที่จะอัปเกรดทีมของเราให้เก่งขึ้นนะครับก่อนที่จะไปลุย10ด่านสุดท้ายนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ด่านที่30นะครับก็จะขออนุญาตตัดนะครับไปในด่านที่30นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในด่านที่30แล้วนะครับในด่านนี้นะครับเราเอาตัวละครที่เราจะใช้นะครับมาไว้ในด่านนี้เลยครับตัวละครที่เราอยากจะปั้นนะครับเอามาลงให้หมดเลยนะครับเพราะว่าด่านนี้มันจะในแต่ละบ้านแต่ละหลังของบ้านด่านนี้นะครับมันเป็นหมู่บ้านของนักดาบนะครับมันจะมีสกิลให้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ใครเรียนสกิลอะไรก็ให้เอาเข้ามาครับแล้วก็ที่ขาดไปได้เลยนะครับในด่านนี้ก็คือจูเลียนะครับต้องเอาจูเลียเข้ามานะครับเพื่อให้จูเลียเรียนสกิลอันนี้นะครับเรียนสกิลหลายๆสกิลนะแล้วก็มันจะทำให้เราได้ตัวละครอีกตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าโยดานะครับเป็นปรมาจารย์ดาบนะครับในด่านนี้นะก็นั่นแหละครับตามนั้นด่านนี้ไม่มีขโมยของนะครับเพราะฉะนั้นเอาปัดออกไปได้เลยครับเอาซาชาเข้ามานะครับเพราะว่าผมจะให้ซาชาเรียน2สกิลนะครับเป็นสกิลดูดเลือดกับสกิลเคาน์เตอร์มั้งแล้วก็พอผ่านด่านนี้นะครับเราขึ้นหอคอยนะครับเราจะไปหาคุยมังกรกันเพื่ออัพคลาสให้ซาชานะครับโอเคประมาณนี้นะครับที่ผมจะเอาไปก็จะมีประมาณนี้ครับมีซาชาแอตอมลิเลียนะครับจูเลียนะครับจูเลียนี่ต้องเอามาอยู่แล้วครับแล้วก็ไลโอเนลครับตัวนี้เป็นตัวแบกเลยครับตั้งแต่เอาเขาเข้ามานะครับก็เอาเรียนสกิลเลยครับซันนะครับเซโนแล้วก็มาเทลนะครับมาเทลเป็นอาสวิตไปกับซัดนะครับเอามาเรียนสกิลเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปในด่านกันเลยครับก็ตามที่เห็นครับในด่านนี้นะครับเราจะมีพวกเราอยู่นะครับเป็นนักดาบนะครับคอยจัดการกับพวกมอนสเตอร์ให้นะครับพวกมอนสเตอร์ทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับวิธีการที่ดีที่สุดนะครับคือเราต้องเคลียร์หมดให้หมดก่อนครับแล้วเราค่อยยึดประสาทนะก็เดี๋ยวผมจะทำการเคลียร์มอนก่อนก็แล้วกันนะครับโดยการส่งตัวที่มันเดินเร็วที่สุดนะครับไปจัดการตัวที่มันเรียกลูกได้เรื่อยๆครับอย่างไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยต้องรีบฆ่ามันนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเรียกลูกไปเยอะครับแล้วเราจะเสียเวลานานมากครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนแล้วกันครับเพื่อความรวดเร็วนะแล้วเราจะมาสรุปสกิลที่ได้จากบ้านแต่ละหลังอีกทีนึงนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับว่าใครอยากจะให้ตัวละครตัวไหนเปลี่ยนสกิลอะไรนะครับโอเคครับขออนุญาตตัดก่อนนะครับหลังจากที่เคลียร์มอนเรียบร้อยแล้วนะครับคือพุ่งมาตีบอสตัวนี้เลยครับให้มันสปอยลูกมันนะครับก็เหลือแค่สกิลของบ้านแต่ละหลังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละบ้านละกันนะครับแต่ละจุดละกันนะโอ้เดี๋ยวขอร้องเพลงฮิวให้นิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากบ้านหลังนี้ก่อนนะครับที่เจอหลังแรกเลยครับก็ไปบ้านหลังนี้นะครับก็จะได้สกิลมา1สกิลนะครับเขาจะสอนสกิลให้เรานะครับก็เรียนมาเลยครับโอเคก็จะได้มา1สกิลครับเป็นสกิลนี้เป็นสกิลที่จะทำให้ติดขีดนะครับเนี่ยอย่าดูนะอันสกิลดาโก้อันนี้ครับทำให้ตีติด3รอบนะครับทริปเปิลแอทแทคนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนบ้านหลังที่2เลยนะครับในส่วนของบ้านหลังที่2ที่เราเจอครับคือบ้านหลังนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเรียนสกิลเลยนะครับก็เอาเข้าไปเลยครับสกิลที่ได้จากบ้านหลังนี้นะครับเป็นสกิลอเดฟนะครับก็เป็นสกิลที่ทำให้เราตีก่อนแล้วก็โจมตีติดขี้2ครั้งนะครับประมาณนั้นต่อมานะครับจะเป็น2หลังนี้นะครับหลังนี้กับหลังทางซ้ายบนนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันครับ
จะให้โฮมเรียนสกิลดาบด้วยนะครับเป็นสกิลที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สนสภาพแวดล้อมอะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือไม่ว่าจะอยู่ในโซนป่าที่จะทำให้ตียากขึ้นหรืออะไรเนี่ยก็สามารถตีได้นะครับประมาณนั้นโอเคครับต่อไปนะครับก็บ้านหลังนี้นะครับจะมีสกิลให้เรียนอีกสกิลหนึ่งนะครับโอเคก็ให้เรียนเลยครับอันนี้สกิลนี้รู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเกิดเลื่อนรถมันจะไอ้นี่นะครับมันจะทำให้ติดขีดนะครับเนี่ยเลื่อนรถยิ่งเลื่อนต่ำจะทำให้ยิ่งติดขีดครับประมาณนั้นเสียเลื่อนแล้วติดขีดนะครับก็เป็นสกิลนี้ให้ซาช่านะเดี๋ยวซาช่าผมจะให้เรียนอีกสกิลหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าจะปั้นเธอนะครับต่อไปก็บ้าน5หลังสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากบ้านหลังสายบนนะครับก็เดี๋ยวจะให้ซาช่าเข้าไปเรียนนะมาเทลนะเดี๋ยวซาช่าเรียนอีกหลังหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้รู้สึกว่าจะเป็นทะลวงเกาะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนี่ค่ะเดี๋ยวดูสกิลแล้วเดี๋ยวผมกดให้ดูคำอธิบายครับเกมมันเกมเก่านะมันก็เลยคำอธิบายค่อนข้างสั้นนะครับก็เลยแบบว่ามันอธิบายไม่ชัดเจนนะครับเราต้องไปดูตีความอีกทีนึงนะอย่างเช่นไอ้สกิลเนี่ยถ้าเกิดแปลตรงๆมันประมาณว่ามันไม่สนภูมิประเทศนะครับก็ผมก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นแบบถ้าเกิดศัตรูอยู่ในป่ามันก็ไม่ได้บัฟจากป่าอะไรประมาณนั้นนะครับคือเราสามารถตีเข้าได้เลยนะประมาณนั้นอันนี้คือจอดเดฟนะครับสกิลที่ได้ตะกี้นี่คือสกิลจอดเดฟนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมจะให้ซาช่ามาเรียนบ้านหลังก็รอเขาคุยกันอีกรอบนึงนะครับโอ้ยสกิลมันเกินนะครับมันไม่แอนนี่แล้วอ่ะมันเรียนไม่ได้โอ้งั้นก็เดี๋ยวให้โฮมเข้าบ้านหลังนี้แทนแล้วกันครับสกิลของซาช่ามันเกินนะครับเลยเรียนไม่ได้นะงั้นก็เดี๋ยวให้คนอื่นมาเรียนแทนก็ได้ครับอันนี้จะเป็นสกิลเดี๋ยวขอกดดูนะครับว่ามันเป็นสกิลอะไรนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นสกิลนี้เหมือนกันเพิ่งเคยเห็นนี่แหละสกิลของโฮมสกิลนี้มีโอกาสฟันทีเดียวตายนะครับอันนี้ดีนะครับมีโอกาสฟันทีเดียวตายนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมให้จูเลียเข้าไปเรียนนะครับก็เรียนเลยครับสกิลที่จูเลียจะได้เรียนก็จะเป็นสกิลอย่าดูนะครับอันนี้เป็นสกิลสวนกลับนะครับคือถ้าเกิดศัตรูมันเข้ามาตีเราอย่างเงี้ยจูเลียก็จะสวนกลับเลยนะครับแบบตีกลับไปเลยครับประมาณนั้นก็ต่อไปนะครับผมจะเอาอีกคนนึงเข้ามาบ้านหลังนี้นะครับก็สรุปง่ายๆสกิลของจูเลียตะกี้นี้เป็นสกิลแบบเคาน์เตอร์นั่นแหละครับประมาณนั้นโอเคครับต่อมานะครับอันนี้อะไรผมไม่เคยเห็นนะขอดูแป๊บนึงนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าสกิลนี้มันเป็นสกิลอะไรอ๋อตี5รอบครับมีโอกาสตี5รอบโอเคครับก็เหลืออยู่อีกหลังเดียวนะครับก็เดี๋ยวขอกดข้ามเธอเลยแล้วกันเพราะว่าซาช่ามันเรียนไม่ได้ล่ะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้จูเลียเข้าเป็นคนไปเรียนแทนนะครับจูเลียก็เข้าไปเรียนแทนเลยละกันโอเคก็มาดูครับว่าสกิลนี้มันเป็นสกิลอะไรนะแต่จริงๆแล้วสกิลนี้มันเป็นสกิลดูดเลือดแหละครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะเห็นไหมสกิลดูดเลือดครับก็เหมือนกับว่าให้จูเลียเนี่ยมาเรียนเพื่อที่จะให้กลายเป็นเวก้าอีกคนหนึ่งก็ได้นะโอเคก็จะประมาณนี้ครับสกิลทั้งหมด
ที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับพอเราเก็บสกิลหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ไปยึดปราสาททางขวาบนนะครับตรงนี้ก็จะผ่านฉากครับแล้วก็จะได้โยดามาเป็นพวกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนผ่านฉากเลยละกันครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคครับเราก็จะมาผ่านฉากนี้กันนะครับซึ่งไม่ได้ยากเกินเท่าไหร่นะเป็นฉากที่เอาไว้ฟาร์มนะครับเก็บสกิลนะก็ประมาณนี้ครับก็หลังจากที่ผ่านด่านที่30มันครับเราจะได้ตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งครับชื่อว่าโยดานะครับก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่าเป็นคนไหนนะโยดาคนนี้นะครับเป็นปรมาจารย์ดาบนะครับมีสกิลดาบแทบจะทุกอย่างเลยนะซึ่งเป็นตัวละครที่เก่งครับมาถึงก็เลเวลตันเลยนะครับเลเวล30นะครับเราสามารถทำให้เขาเก่งขึ้นได้ด้วยการเอาหนังสือมาปลดลิมิตเลเวลให้เขาได้นะครับแต่ตะกี้นี้ผมเอาไปใช้ให้กับอันนี้แหละครับซาช่าละแล้วก็ผมก็จะเอาให้ซาช่าเลื่อนเป็นอัศวินมังกรนะครับแล้วก็ปลดที่เลเวล40นะครับเต็มที่เลเวล40ครับก็หลังจากนี้จะเป็นการฟาร์มในหอคอยนะครับหอคอยจะอยู่ตรงนี้ครับมีอยู่ทั้งหมด6ชั้นนะครับใครที่เล่นแล้วก็ทำเพื่อนตายไว้นะครับเราสามารถมาชุบชีวิตเพื่อนได้ที่หอคอยนี้นะครับแต่ว่าต้องขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะต่อเนื่องเลยนะครับยาวเลยเพราะฉะนั้นก่อนเข้าไปก็เตรียมตัวให้ดีนะครับในเมืองก็จะมีของขายมีอะไรก็นั่นแหละครับโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวเข้าไปดูในหอคอยกันนะครับก็เข้าไปในหอคอยแล้วนะครับในหอคอยเนี่ยมันจะมีหีบที่มันสูงครับอยู่ประมาณ5หีบนะครับซึ่งเราเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยหีบที่ปิดอยู่มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมานั่งสุ่มเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ของที่เราต้องการนะครับต้องวนเวียนอยู่ตรงนี้หลายรอบนะครับเพื่อที่จะได้ของที่เราต้องการอาจจะต้องใช้เวลาในการฟาร์มยาวนานกันนะครับต้องวนเข้าวนออกหลายรอบเลยล่ะครับก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่จัดการกับพวกนี้ครับพวกมอนพวกเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดมีโจรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ควรที่จะเอาตัวละครขโมยอาวุธของมันมานะครับเพราะว่าไอ้มีดเนี่ยครับเอาไปให้คนอื่นใส่นะครับมันสามารถใช้ขโมยของได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเอาตัวละครที่สามารถขโมยของเอามาขโมยของจากโจรตัวนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับเอาละครับก็ตอนนี้เราอยู่กันตรงช่วงหีบที่ควรที่จะเปิดในชั้นที่1นะครับหีบที่ควรจะเปิดในชั้นที่1นะครับเป็นหีบใบนี้ครับเราจะต้องสุ่มให้ได้คุยมังกรครับเพื่อที่จะอัพคลาสให้ซาช่านะครับวิธีการสุ่มครับคือถ้าเกิดเราเล่นในอีมูใช่ไหมให้เราเซฟไว้ก่อนครับกดเซฟไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ลองเปิดหีบครับเปิดเสร็จปุ๊บมันจะได้เป็นสติลซอสใช่ไหมไม่ใช่ของที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดโหลดมาครับพอเรากดโหลดมาเสร็จปุ๊บให้เรากดจบเทิร์นเลยครับจบเทิร์นก็คราวนี้ครับก็เราก็ไปเปิดใหม่ครับประมาณนี้ก่อนเปิดใหม่ก็ให้เซฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเปิดใหม่นะครับถ้าเกิดเปิดใหม่เนี่ยของมันก็จะเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับถ้าเกิดมันไม่ใช่ของที่เราต้องการก็ให้เรากดโหลดนะครับประมาณนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจบเทิร์นแล้วก็โหลดเซฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ของที่เราต้องการนะครับก็หลังจากที่ผมฟาร์มกองอยู่นานมากนะครับตุ่มนานมากสรุปว่าไม่ได้นะครับของที่ต้องการคือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะบอกเฉพาะกล่องที่มันมีของที่ควรจะเก็บก็แล้วกันนะสำหรับชั้นที่2ครับนี่เราขึ้นมาอยู่ในชั้นที่2ของคอยแล้วครับกล่องที่ควรจะเก็บนะครับมันจะเป็นกล่องทางนี้ครับ1กล่องกล่องนี้กล่องนึงครับแล้วก็อีกกล่องนึงกล่องนี้ครับ3กล่องนี้ให้สุ่มให้ได้พวกโพชั่นเพิ่มสเตตัสนะครับถ้าเกิดได้พวกโพชั่นเพิ่มสเตตัสมาก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่ครับว่าใครอยากจะสุ่มจนกว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็ค่อนข้างออกยากครับอย่างไอ้คุยเลื่อนคาร์ดเป็นไวเวอร์ของผมเนี่ยผมรีแล้วรีอีกมันก็ได้แต่ดาบอะครับมันไม่ได้สักทีอะก็นั่นแหละถอดใจแล้วครับนี่ล่อไปประมาณเยอะเหมือนกันนะ 5-6 ชั่วโมงได้อะเลยพอดีกว่าถอดใจแล้วครับก็เอาเท่าที่มีก็แล้วกันประมาณนั้นครับก็
สำหรับชั้น2นะครับเดี๋ยวก็เอาประมาณ3กล่องนี้นะครับกล่องห้องซ้ายล่างซ้ายบนแล้วก็ขวาบนครับ3กล่องนี้มีโอกาสได้โพชั่นเพิ่มสเตตัสนะครับใครอยากจะลองสุ่มก็ได้ครับผมไม่เอาแล้วมันเกลือซะเหลือเกินก็ตามนั้นครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชั้นที่3นะครับก็มาอยู่กันในชั้นที่3นะครับชั้นที่3นะครับกล่องที่ควรจะเก็บนะครับมันจะมีกล่องที่2กล่องนี้นะครับแล้วกล่องสุดท้ายกล่องที่5นี้นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาวนๆเก็บก็นั่นแหละครับกล่องที่2มันจะได้ตัวปลดลิมิตไอ้นี่นะครับไอ้ตัวที่ใช้เลื่อนขั้นนะครับแล้วก็อันนี้กล่องที่5มันจะเป็นตัวปลดเลื่อนขั้นนักเวทครับของที่มันออกยากนะก็ใครจะมาวนหาก็ได้ครับคือเวลาเราวนหากล่องเนี่ยเรามันมีทางเลือกอยู่2ทางครับคือเราจะใช้คาถาเซฟใช่ไหมเซฟก่อนแล้วเราก็กดเปิดกล่องถ้าเกิดไม่ได้เราก็กดรีเซ็ตครับแล้วก็โหลดมาใหม่เพื่อเปิดให้ได้หรือไม่ก็อีกแบบหนึ่งก็คือใช้อีมูใช่ไหมแล้วก็กดควิกเซฟแล้วก็ผ่านเทิร์นแล้วก็เปิดกล่องใหม่อีกรอบหนึ่งครับสุ่มจนกว่าจะได้นะครับแต่ว่าไอ้ของที่มันออกยากมันก็ออกยากครับถ้ามันไม่ออกมันก็คือไม่ออกครับมันแบบมันเสียเวลามากเลยนะครับเนี่ยก็เลยแบบผมบอกแค่เฉพาะกล่องที่มันมีของแร่อยู่ก็แล้วกันนะให้มานั่งรีเรื่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันครับเพราะว่าในชั้นแรกผมรีหาไอ้คุยเปลี่ยนคาร์ดเป็นมังกรจนตอนเนี้ยโฮมันเลเวลมันจะตันแล้วอะชิเกนก็เหมือนกันเนี่ยดูเนี่ยคนเนี่ยลีเลียเนี่ยเลเวลตันไปเรียบร้อยแล้วครับอย่าว่าแต่ลงอย่างนี้เลยแต่ละคนเลเวลจะตันกันหมดละจูเลียยังเลเวลตันเลยครับคือรีจนไม่รู้จะรียังไงแล้วครับเพราะฉะนั้นก็นั่นนะครับก็ขอให้เข้าใจว่ามันเกลือนะค่อนข้างจะเกลือนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาฟาร์มก็ตามนี้ครับกล่องที่2กับกล่องที่5ครับ2กล่องนี้นะครับประมาณนั้นครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราจะตัดไปในส่วนของชั้นที่4ต่อเลยนะครับก็มาอยู่กันในชั้นที่4แล้วนะครับกล่องที่แนะนำให้เปิดนะครับมีกล่องนี้ครับกล่องที่1แล้วก็กล่องที่4กล่องนี้ครับกล่องแรกมันจะมีตัวเป็นไอเทมในการเลื่อนขั้นอาชีพในนะครับแล้วก็กล่องที่4มันจะมีดาบไฟอยู่นะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันในชั้นที่5นะครับโอเคครับเรามาถึงชั้นที่5นะครับตอนนี้ก็จะเจอคริสนานะครับคริสนาเขาติดอยู่ที่ชั้นที่5นะแล้วก็จะมาช่วยเขากันนะครับโอเคต้องเอาใครไปคุยนะผมจำไม่ได้แหละน่าจะเป็นโพมหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นะครับผมคงต้องเคลียร์ตรงช่วงนี้ให้หมดก่อนนะครับเคลียร์ตรงนี้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปช่วยคริสนากันนะครับโอเคเอาละครับเราจะมาพูดถึงกล่องที่ควรจะเปิดในชั้นนี้นะครับที่ควรจะหาของนะครับมันเป็นของเลื่อนคาร์ดนะครับก็จะมีทั้งหมด3กล่องนะครับจาก5กล่องนะที่ควรจะเปิดหาให้เจอนะครับก็จะเป็นกล่องนี้ครับแล้วก็กล่องนี้แล้วก็กล่องสุดท้ายเป็นกล่องนี้นะครับที่มังกรมันเฝ้าอยู่กดมาร์คไว้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมาถึงตรงช่วงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยคริสนาเลยละกันโอเคก็จะเปิดประตูนะครับก็ต้องช่วงนี้เดี๋ยวจัดการฆ่าให้หมดเลยแล้วก็ได้ครับไม่ต้องเหลือไว้แล้วเดี๋ยวจะจบเธอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับคริสนากันนะครับปุ๊บพอเราคุยเสร็จปุ๊บเขาก็จะกลับมาเป็นพวกเรานะครับได้คริสนากลับมาแล้วนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชั้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งรีโลเกาะตรงนี้สักพักใหญ่ๆนะครับโอเคครับไปเจอกันครับก่อนที่จะไปชั้นที่6กันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวละครไปตายตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูวิธีการชุบชีวิตในชั้นที่6นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะให้บัสตายนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่บางที่สุดแล้วนะครับในกลุ่มเรานะครับเอาล่ะขโมยของด้วยขโมยไม่ได้โดนไฟเผาตายนะครับเป็นไปได้ก็อ้อหลบได้ซะงั้นที่จังหวะหลบได้นี่ก็หลบได้รัวๆเลยนะครับโอเคก็ถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็ขโมยของครับเอาให้ได้ของนะเลเวล24แล้วโอ้มันหลบได้รัวๆเลยเดี๋ยวต้องรอปัดตายก่อนนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงขโมยได้ยังโอเคขโมยได้แล้วนะครับได้ของมาชิ้นนึงแล้วก็รอปัดโดดพ้นไฟตายนะครับหลบได้รัวๆตายไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าตายนะอันนี้ก็เก็บไปเถอะครับอะไรก็เก็บไปก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนช่วงที่บัตตายเลยละกันครับโอเคครับตอนนี้บัตตายแล้วนะครับกว่าเขาจะตายนะหลบได้รัวๆครับก็เดี๋ยวจากตรงนี้ไปผมจะเริ่มขึ้นไปอีกชั้นบนเลยนะครับจะไปชุบชีวิตให้ดูนะครับเราก็จะผ่านฉากด้วยการขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราช่วยคริสนามาเรียบร้อยแล้วโอเคครับก็ผ่านฉากเลยครับก็หลังจากที่เราขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วนะครับเราก็จะเจอนักบุญอยู่ตรงนี้นะครับชื่อมิแมนะครับเราก็เข้าไปคุยกับเธอครับเธอจะสามารถชุบชีวิตเพื่อนเราได้นะครับตะกี้นี้ผมให้บัตตายไปนะครับก็คุยกับเขาครับเขาก็จะชุบชีวิตให้เรานะครับมีตัวเลือกให้3ข้อนะครับคือข้อแรกชุบชีวิตเพื่อนข้อที่2คือไม่ได้ทำอะไรครับแล้วก็ข้อที่3คือออกนะครับเราอยากชุบชีวิตเพื่อนเราก็เลือกข้อแรกครับก็นั่นแหละครับเราสามารถชุบได้ครับเนี่ยคนที่ตายไปแล้วเราก็สามารถชุบได้ครับแล้วก็ชุบไปเลยครับประมาณนี้ชุบได้คนหนึ่งครับจริงๆก็ชุบได้ประมาณมากสุดประมาณ3คนนะครับถ้าจำไม่ผิดจากที่อ่านดูนะครับตอนนี้เราก็ชุบบัตรกลับมาแล้วนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีอีก2ข้อนะครับคือข้อ2กับข้อ1นะครับตอนนี้เรายังไม่อยากออกแล้วก็กดข้อแรกไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บของที่อยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับเป็นของที่มีประโยชน์อยู่นะครับโล่เทพแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเป็นไหนนี่ปึ๊บทินนะครับซึ่งอันนี้ใช้ทำอะไรวะอ๋อเหมือนกับว่าใช้เทมมอนเตอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอ๋อหรือว่ามันมีผลกับมอนเตอร์มันไม่มีไอ้นี้บอกเลยครับมันเป็นอาวุธที่โจมตีมอนเตอร์แรงนะแต่ว่ามันไม่ได้มีบอกเลยครับว่าให้ใครใช้ผมคาดว่าน่าจะเป็นพวกเมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เก็บไปก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ครับในหอคอย6ชั้นนะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราจะออกเราก็ออกไปเลยครับไว้ก็ไปคุยกับเขาแล้วก็เลือก get out เลยครับเลือกข้อ2ครับเพื่อที่จะออกนะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับเขาจะมีให้ยืนยันครับว่าเราจะออกหรือเปล่าครับข้อแรกก็คือยังไม่ออกนะครับข้อ2ก็คือออกเลยนะครับแล้วก็ออกเลยครับเพราะเราเก็บของหมดแล้วนะแล้วก็ชุบชีวิตเพื่อนแล้วพอเราชุบชีวิตเพื่อนแล้วไม่มีคนตายแล้วมันจะไม่มีคำสั่งให้ขอชุบนะครับเอาล่ะก็หลังจากที่เราผ่านตรงส่วนหอพลอยมาได้นะครับตอนนี้ก็คงต้องปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเล่นเวลาลุยหอพลอยเนี่ยใช้เวลายาวนานมาครับทั้งรีกล่องทั้งอะไรจนสุดท้ายไม่รีแล้วครับมันไม่ได้ของที่ต้องการอ่ะก็เลยแบบต้องยอมไปครับว่าได้อะไรก็เอาอันนั้นแหละ
ประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับในด่านที่31กับด่านที่32นะครับเหลืออีก10ด่านแล้วก็ใกล้จะจบในส่วนของการสปอยไอเทมสปอยอีเวนต์เพื่อนของเกมชิลลิงซาก้าแล้วนะครับถ้าเกิดชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ